ผมมาคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะครับจึงมาขอคลิปด้วยนะที่เมื่อวานนี้เนี่ยครับเพราะว่าประเทศ Facebook ประเทศคอนครศรีธรรมราชบนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครศรีธรรมราชรถติดมากๆเลยนะครับซึ่งผมพอได้รับทราบปัญหานี้ก็คุยรองผู้การพันตำรวจเอกวิรศักดิ์ฝอยทองรองผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านรับผิดชอบด้านจราจรนะนะครับก็เล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยประเทศคอนเขาบ่นมาครับท่านครับช่วยดูให้หน่อยนะครับท่านก็ไปประชุมเลยเมื่อวานเนี่ยนี่ๆๆหลังรู้ปุ๊บไปเลยเมื่อวานนี้คุยกับเราเสร็จปั๊บเนี่ยท่านประชุมเลยนี่ในโรงเรียนเนี่ยนะใช่เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองครูนักเรียนมาประชุมคุยกันเลยว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนี้นะครับตำรวจด้วยตำรวจจะบริการหน้าโรงเรียนอย่างไรช่วงเวลาไหนพ่อแม่ผู้ปกครองเอาลูกมาส่งเด็กอนุบาลเนี่ยยังเที่ยวกอดเที่ยวหอมเที่ยวฟัดกันอยู่ในรถอะนะก่อนก็จะส่งลงจากรถได้เนี่ยนะเฮ้ยกอดมาจากบ้านใช่นะจังหวะกอดให้มันก็รถติดไปแล้วให้ตังกันมาจากบ้านนะครับกระเป๋านี่ก่อนจะมาถึงปั๊บนี่ขึ้นหลังแล้วครับนะครับพอเปิดประตูปั๊บแล้วกระโดดลงอย่างเดียวเลยเออลงจากรถครูก็รับเข้าโรงเรียนรับเข้าโรงเรียนรับเข้าโรงเรียนรถก็ต้องรีบออกไปครับนะอันนี้ท่านก็อาศัยประสบการณ์ว่าท่านเคยแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพวันนี้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่นครศรีธรรมราชท่านก็ส่งคลิปมาให้ว่าลงปฏิบัติการแล้วใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะพอรับทราบปัญหาปุ๊บก็นี่แหละฉับไวครับแก้ปัญหาคนที่บ่นๆเขาก็จะได้รู้ว่าเออนี่แหละหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็รายการเราก็เป็นที่พึ่งได้ด้วยเป็นสื่อสารให้นะครับ